สวัสดีครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูเมนบอร์ดที่เป็นตัวท็อปของ Socket AM4 นะครับสำหรับสาย ASUS ROG ผมอยู่กับตัวนี้ครับ ASUS ROG Crosshair หรือว่า Crosshair 8 Formula เป็นตัวท็อปณตอนนี้ในพื้นฐาน Socket AM4 หน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็มันมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันในคลิปนี้คลิปนี้เราใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้มันอยู่ในช่วงเวลาที่ดูแล้วไม่ยืดเยื้อไม่ยืดยาวเอาง่ายๆสั้นๆนะครับแล้วก็ใครที่ตั้งใจจะซื้อเมนบอร์ดตัวนี้รุ่นนี้อยู่แล้วดูให้จบคลิปตอนท้ายผมมีราคาพิเศษให้แต่ว่าจำนวนจำกัดนะขอบอกนะครับโอเคนี่คือหน้าตาของ Crosshair หรือว่า Crosshair 8 Formula อันนี้เป็นตัวแซมเปิลนะครับเป็นตัวรีวิวพื้นฐานของบอร์ดตัวนี้เลยคือมันจะเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่เราเรียกกันติดปากอยู่แล้วหรือว่าเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วคือ ATX นะครับสุดแค่รูน็อตตัวนี้ PCB ก็เป็นสีดำด้านนะครับแต่โดดเด่นด้วยโคเวอร์ที่มันปิดคลุมในส่วนที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานปิดหมดเลยนะครับโคเวอร์แบ็ค IO โคเวอร์ข้างเมนบอร์ดช่วงตรงๆข้างสล็อตแรมนะครับหรือว่าโคเวอร์ในส่วนของExpansion slot PCIe การ์ดทั้งหลายแหล่ปิดไว้ทั้งหมดนะชุดภาพจ่ายไฟของบอร์ดตัวนี้ค่อนข้างอลังการครับทำมาเพื่อรองรับ CPU ตัวท็อปอย่าง 3950X หรือว่า 3900X นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เฟสและเยอะๆอย่างนี้แน่นอนใช้กระแสไฟเยอะจ่ายกระแสไฟเยอะนะครับมันต้องมีชุดระบายความร้อนที่เป็นการระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะตัวนี้ใช้ EK นะครับใช้ water block ของ EKสมมุติว่าเราเดินลูปน้ำที่เป็นน้ำเปิดในส่วนของ CPU แล้วคุณสามารถวนลูปน้ำเข้าไปที่ชุดภาพจ่ายไฟของ CPU ตรงนี้ได้เลยนะคุณจะอินจะเอาฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่หัวฟิตติ้งนะครับเกลียวมันจะเป็น1ส่วน1ต่อ4 1ต่อ4นิ้วนะครับ1ส่วน4นิ้วทั้ง2เกลียวเลยตรงนี้ถ้าเกิดเปิดเครื่องประกอบเสร็จแล้วมันจะมี OLED 1.3 นิ้วสามารถเซตแล้วก็ตั้งค่าได้ว่าเราจะดูค่าอะไรจากตรงนี้แสดงสเตตัสหรือว่าสถานะนะครับเวลาเราเปิดเครื่องบูทเครื่องมันจะโชว์ตรงนี้ตัวนี้ SLI ได้ Crossfire ได้ครับ SLI ได้2 way นะครับแล้วก็เป็น ASUS Safe Slot ด้วยนะฮะ8บวก8นะครับถ้าเกิดเป็น2 way card แล้วก็ M.2 จะอยู่ด้านล่างนี้เปิด heat sink ตัวนี้ขึ้นมาขันน็อตเพียง2ตัวน็อตจะไม่หลุดจาก heat sink นะครับมันจะเป็นเกลียวกันหลุดเอาไว้กันคลายเอาไว้เสร็จปุ๊บด้านในจะมี M.2 ใส่ได้ทั้ง NVMe และ SATA นะครับ2 slotตัวนี้เวลาเราใส่เทสเบดครับมันจะเปิดยังไงมันมีสวิตช์สตาร์ทหรือว่า on off power ให้อยู่แล้วแล้วก็มีสวิตช์รีเซ็ตให้อยู่แล้วมีครบครับไม่ว่าจะเป็น PWM 4พินหรือว่า DC สำหรับปลั๊กพัดลม4พินนะครับหรือจะเป็นวอเตอร์ปั๊มสำหรับชุดน้ำปิดน้ำเปิดได้ทั้งหมดบอร์ดตัวนี้ด้านหลังมีแบ็คเพลทด้วยถามว่าเพิ่มในเรื่องของความสวยงามไหมก็ไม่เชิงครับดูแข็งแรงดูอลังการนะครับเพิ่มความแข็งแรงก็ส่วนมากด้านหลังตรงนี้จะเป็น pre-mount back IO shield คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่ฝาสแตนเลสก่อนใส่เคสอีกแล้วเพราะว่ามันเป็น pre-mount ติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยโดดเด่นในเรื่องของ Wi-Fi 6นะครับตัวนี้ support Wi-Fi 6แล้วมีเสาสัญญาณมาให้ในกล่องนะครับแล้วก็จะเป็น Acontia 5 gigabit per sec เน็ตบ้านเราตอนนี้น่าจะพอมีคนทำได้แล้วมั้ง5 gig นะครับแต่พื้นฐานตอนนี้1 gig เริ่มมีแล้วปกติมีมาให้นะครับและเรื่องของซาวครับตัวนี้120เดซิเบลเอาท์พุตสำหรับคนที่ไม่อยากจะใช้ซาวการ์ดผมว่าในช่วงเลเวลในการขับเอาท์พุตออกตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครใช้หูฟังที่ตัวท็อปตัวแพงๆนะครับผมว่าอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ซาวการ์ดเพิ่มอีกแล้วก็ได้นะครับตัวนี้เป็น Supreme FX นะครับ1220โคเด็กที่เหลือก็พื้นฐานนะครับมีหมดทุกอย่างเล่นบัส 4,000 อัพได้นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนที่เทสเนี่ยผมจะใส่กับCPU ตัวท็อปที่มีณตอนนี้ก็คือ 3950X นะครับน่าจะเป็นชุดน้ำอยู่แล้วแหละแล้วก็จะลองใส่แรมบัส 4133เต็มแถวเลย4แถวแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรหลายๆคนรีเควสต์มาให้ผมลองมายาให้ผมลองโปรแกรมที่ผมไม่มีซึ่งโปรแกรมเหล่านั้นถ้าซื้อลิขสิทธิ์ไม่ไหวจริงๆฮะก็เดี๋ยวลองเล่นกับฟุตเทใส่เอฟเฟคเยอะๆนะครับกับ Adobe Premiere ก็แล้วกันเนาะพื้นฐานใครก็มีนะครับโอเคตามนี้เดี๋ยวรอคลิปแล้วกันนะครับสำหรับการทดสอบทีนี้เรื่องของที่ผมบอกว่าราคาพิเศษที่มีให้ตอนนี้ราคาบอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาขายกันอยู่19,500 19,900
ถ้าใครจะซื้อบอร์ดตัวนี้อยู่แล้วทักมาที่ inbox fanpage tank.com ได้เลยนะครับผมมีราคาพิเศษให้จำนวนจำกัดเท่านั้นอย่าลืมนะครับคอส have 8 formula ขอบคุณ Asus ROG ด้วยครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook และ YouTube Channel ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันสไลด์ไปอีกที Thanks.com สวัสดีครับ